ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะเฮ้ยเรียกคุณพี่ก็ดีแต่อย่าเรียกท่านพี่นะเดี๋ยวกลายเป็นน้องหญิงราศีจับมากเลยท่านตอนนี้เฮ้ยไม่ราศีจับได้ไงเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก่อนอื่นถามก่อนเลยรู้สึกยังไงกับบทบาทใหม่อันนี้ฮะพี่เต้ก็ตอนแรกก็คือความจริงก็เราก็เคยเป็นส.ส.ในสภามา4ปีนะฮะ4ปีเต็มเป็นฝ่ายค้านมาสัก3ปีฝ่ายรัฐบาลสักปีนึงก็มันถึงเวลาแล้วมั้งเพราะว่าผมก็พี่ก็หยุดการเมืองมาสักประมาณหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนแล้วก็ตัดสินใจก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ครับพอเดิมทีเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจตั้งไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ตัดสินใจเข้าเพราะว่าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมาเป็นท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนครับเพราะว่ารู้จักกันมาน่าจะประมาณเกือบ10ปีอ่ะรู้จักกันมานานแล้วกันมานานแล้วแล้วท่านเข้ามาชวนพี่ยังไงครับพี่เต้ก็กระเซาเย้าแย่กันเล็กๆน้อยๆอ่ะหยอกกันว่าเริ่มแรกก็บอกชวนไปทำบุญที่พรรคประชาธิปัตย์วันที่6เขาชวนพี่ก่อนใช่ใช่เชิญเชิญมาเป็นเกสสปีกเกอร์มาเป็นเกสก่อนแล้วก็บอกให้เอาพวงมาลัยไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเอาแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าแม่มันเป็นการฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าคิดไหมว่าเขาจะชวนเขาพักคิดไหมไม่ได้คิดพอไปไหว้เสร็จปุ๊บอ้าวเป็นไงบ้างไปฝากเนื้อฝากตัวยังตัดสินใจยังเฮ้ยกดดันเนี่ยค่ะตอนนั้นพวกเขาบอกงี้กดดันยังก็เริ่มกดดันแล้วเริ่มกดดันแล้วอย่างก็มีบุญคุณกันมาก่อนมีบุญคุณกันมาก่อนแล้วก็เดิมทีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือผมรู้จักตั้งแต่ตอนสมัยปี38น้ำท่วมที่พิษณุโลกเห็นในชวนนั่งเรือไปแจกของน้ำท่วมก็เลยประทับใจแล้วก็ชอบดูอภิปรายไม่ไว้วางใจพออยู่พักเขาก็ชมเลยไม่ใช่คือชอบมานานแล้วชอบมานานแล้วเขาชอบมานานแล้วตั้งแต่เด็กไม่ชอบจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ชอบข่าวการเมืองชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็มาดูดูในชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยอดีตนายกสองสมัยใช่ป่ะดูท่านบัญญัติอย่างเงี้ยดูท่านจุรินทร์แต่ก่อนนั้นเนี่ยที่ชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแบบมือชอบคุณสมัครอีกคนหนึ่งก็เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ครับพี่แล้วก็คุณเฉลิมอยู่บำรุงครับพวกรุ่นลายคามาไต่ลงสุวรรณคีรีอย่างเงี้ยผมมีแต่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่โอ้โหแบบฟังแล้วไม่หลับอ่ะชอบมากเลยมันมากเวลาพูดแล้วก็เวลาเขากระแทกอันนี้สะใจครับสะใจแล้วก็ตอนนั้นเรายังเด็กไงครับพี่แต่การเข้าพรรคประชาธิปัตย์ในตอนนั้นตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนพรรคใหญ่ใช่ป่ะยากโอ้ใหญ่มากเป็นพรรคหลักของประเทศไทยเลยเป็นหนึ่งเบอร์สองแล้วนะเมื่อก่อนใช่เป็นพรรคหลักแล้วก็เป็นพรรคที่ยาวนานปีนี้อายุปีหน้าก็79ขวบแล้วนานมากเฮ้ยแต่เขาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าเข้าง่ายๆนะหลายคนก็เลยเมาส์กันว่าพี่เต้เนี่ยที่เข้าประชาธิปัตย์ได้เนี่ยเขาบอกว่าเส้นใหญ่พี่เส้นใหญ่เข้าง่ายเข้าง่ายก็คือขับรถไปที่สามเสนแค่นั้นเองแวะเข้าไปอันนั้นเข้าไปเฉยๆแล้วก็ไปไหว้พระแม่ธรณีไม่ได้มาเที่ยวก็แวะไปฉี่ได้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านหมายถึงเข้ารับประแม่ของท่านครับแม่เขาบอกมันก็ยากอยู่นะไม่ใช่ว่าประชาธิปัตย์เขาจะแบบว่าชูดใครก็ได้ไม่ใช่เขาบอกเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไปสมัครสมาชิกพรรคแล้วก็ไปเจอพี่ต่อที่บ้านก่อนครับแล้วว่าเออพี่ผมตัดสินใจจะไปสมัครสมาชิกพรรคแล้วนะก็วันนั้นชวนกันอยู่ใช่ป่ะค่ะเออก็โอเคแหละเราโดนจีบก่อนก็ไม่ได้มีอะไรคือเรารู้จักกันอยู่แล้วครับเราก็มองคิดว่าเออเราจะไปตรงจุดไหนดีเพราะเดิมทีเราอยู่พรรคเล็กใช่ป่ะครับพี่เราก็ฝึกงานมาพอสมควรแล้วครับเขาก็คงเห็นฝีไม้ลายมือละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคือไม่ได้ขอตำแหน่งไม่ได้ขออะไรทั้งสิ้นเลยนะขอไม่ขอไหมไม่ขอไม่ขออะไรเลยไปแบบเท่เลยเหรอไม่ขออะไรเลยก็เป็นสมาชิกพรรคอะได้บัตรสมาชิกก็กลับบ้านแล้วครับพี่กลับบ้าน25-26ก็กลับบ้านแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกครับแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมันได้นั่นดีใหญ่นะที่ปรึกษาเราก็โอ้ยที่ปรึกษามีเป็นสิบไม่ได้มีแค่พี่คนเดียวเอาแต่หน้าสิบคนก็คือต้องไม่ทำนองไม่ธรรมดาเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรคใช่ไหมพี่มีหลายคนไม่ใช่พี่คนเดียวใช่ไหมไม่ใช่พี่คนเดียวไม่แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้ตำแหน่งนี้ผมอยากรู้ตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องไปถามดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเองว่าคิดยังไงแต่อย่างพี่เต้นี่บอกได้เลยนะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยดูแตกต่างจากทั้งหมดของคนในพรรคเขาเลยนะพี่เต้ฮะคาแรคเตอร์พี่อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ดูเป็นคนใต้เพราะว่าส่วนใหญ่ประชาธิปัตย์เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่พี่ก็คนใต้เหมือนกันจริงเหรอใต้เชียงใหม่ไอ้ย่าพิษณุโลกอยู่พิษณุโลกใต้เชียงใหม่นี่พอเป็นแบบว่าพอรุ่นใหญ่เล่นมุกอะไรก็ฮะ